ขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาเจ้าเหนือทุกท่านในวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่วัดฝ่ายหินจึงได้มากราบนมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปริยัติยานุศาสตร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้แล้วก็บัดนี้ก็ได้นั่งอยู่กับหลวงพ่อพระครูซึ่งเมื่อมีโอกาสได้มาถึงที่วัดนี้แล้วก็ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระครูที่จะได้มาสนทนาข่าวสารของเจ้าเหนือบ้านเฮาซึ่งในช่วงนี้ก็จะได้ขอเมตตาพระเดชคุณหลวงพ่อได้บอกกล่าวถึงประเพณีในการเข้าสู่ช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่พื้นเมืองเจ้าเหนือบ้านเฮาก็จะได้นำท่านผู้ชมมากราบนมัสการหลวงพ่อพระครูในโอกาสนี้ขอกราบถวายความเคารพหลวงพ่อครับครับผมวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตามาได้บอกกล่าวเรื่องราวที่เป็นประเพณีปีใหม่พื้นเมืองเจ้าเหนือผ่านรายการข่าวพระพุทธศาสนาเจ้าเหนือแห่งนี้ก็จะขอกราบเรียนถามพระเดชคุณหลวงพ่อในฐานะเป็นพระมหาเถระซึ่งเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาประเพณีปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์เจ้าเหนือนั้นน่ายิ่งในปีนี้ทางคณะสงฆ์ก็ดีทางปราชญ์ล้านนาก็ดีได้มีข้อตกลงกันว่าวันพญาวันนั้นก็ได้มีข้อกำหนดเป็นไปตามฮีตเก่าโบราณของเจ้าเหนือพื้นเมืองก็คือพญาวันเป็นวันที่16ของเดือนเมษายนก็เป็นข่าวที่ได้แพร่หลายไปในสื่อต่างๆเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปในส่วนของประเพณีสงกรานต์เจ้าเหนือบ้านเฮาหรือปีใหม่เมืองนั้นเริ่มต้นจากวันสังขารล่องแล้วก็มีวันเนาหรือวันเน่าวันพญาวันและวันปากปีในแต่ละวันนั้นได้มีประเพณีนิยมที่ได้ทำบุญทำกุศลกันอย่างใดพ่องเบื้องต้นขอกราบเรียนถามพระเดชคุณหลวงพ่อว่าในวันสังขารล่องนั้นเป็นที่ไปที่มาเป็นแบบไหนอย่างใดและมีการทำบุญในอย่างเกิดขึ้นพ่องในพุทธศาสนาครับผมครับสวัสดีครับท่านพระครูและเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะสำหรับเรื่องของประเวณีปีใหม่วันสังขารล่องมันมาจากคำว่าสังกรานติเป็นภาษาสันสกฤตนะครับครับผมสังกรานติเป็นภาษาสันสกฤตในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้เพิ่นก็ยังว่ากันอยู่ครับยังว่าสังกรานติกันอยู่ครับผมทีนี้พอมาเป็นภาษาไทยก็เขียนเป็นว่าสงกรานต์ครับโดยมาออกเสียงติกาลันใส่ไม้กาลันที่ต่อเต่าครับแล้วก็สระอีก็ตัดทั้งเปิ้นออกไปด้วยครับ ครับสระอีก็มีเวลาเขียนภาษาไทยเนี่ยเขียนเป็นสงกรานต์ครับนะสงกรานต์แต่ว่าถ้าเป็นกำเมืองเหนือเฮานี่นะครับเมืองเหนือเฮานี่เนี่ยเพิ่นจะเขียนเป็นสังขารครับเนื่องจากว่าตัวรอเพิ่นบ่ออกเสียงอ๋อครับตัวรอเพิ่นบ่ออกเสียงเพราะว่าเพิ่นจะมันเป็นอักษรกรัมเนี่ยครับตัวรอมันจะบ่ออกเสียงแล้วตัวกอไก่จะก็เลื่อนไปออกเสียงตัวทัดไปอ๋อมันจะมีกะคะกะคะงะนี่นะตัวกับตัวเมืองเฮาเนี่ยครับภาษาไทยเพิ่นเอาไปเขียนเพิ่นมันได้เอาไปเนาะครับกะคะกะคะงะจะชะชะชะยะนี่นะครับผมทีนี้กะคะเนี่ยก็ต้องออกเสียงเป็นขอไข่ถ้ามีอักษรกล้ำครับคือรอเรือตัวรอเรือนี่กล้ำอยู่อย่างกราบเนี่ยกราบก็จะออกเสียงเป็นขับอ๋อครับผมครับนะตรัสรู้ครับก็ออกเสียงเป็นทัสรู้เป็นทัสรู้ทัสรู้ครับผมตัวตะทะเนาะตะทะตะทะนะตัวตะจะบ่ออกจะเปลี่ยนไปเป็นทะครับผมถ้าเป็นตัวตะก็จะไปเป็นตัวทะครับถ้าเป็นตัวปะนี่ก็จะไปเป็นตัวพะครับอย่างประโยชน์เนี่ย
นะประโยชน์การกำเมืองเขาก็จะออกเป็นพระโยชนะพระโยชนะพระโยชน์ก็ได้มันก็จะว่าใครนิยมกันเท่าใดครับเดี๋ยวเพิ่นเขียนกันในตัวเมืองเฮานี้เพิ่นก็จะเขียนว่าพระโยชนะอ๋อประโยชน์สำเนียงบาลีเนาะครับเป็นครับเป็นนักสอนบาลีครับครับผมคำว่าประโยชน์เนี่ยมันเป็นสันสกฤตนะครับครับเป็นสันสกฤตแล้วก็พอมากล้ำกันเนี่ยเอาสอนกล้ำกันเนี่ยจะบ่ออกแล้วครับจะบ่ออกตัวรอตัวแล้วก็จะบ่ออกตัวกะตัวครับผมนะครับก็เป็นขะไปครับตัวพระเป็นพระยังประเสริฐเนี่ยครับผมนะกำเมืองเขาก็จะเอาเป็นพระเสด็จครับหรือบางทีผาเสด็จครับนี่ก็มีเป็นเสียงผาผาเสด็จก็มีพระเสด็จก็มีครับผมนะก็ตัวรอมันกล้ำอยู่เนี่ยมันบังคับครับครับเวลาเขียนเพื่อจะเขียนตัวรอไว้ตั้งหน้าครับมันเรียกว่าตัวละโกหงอยู่ตั้งหน้านี่ครับอ๋อตัวละตัวกะก็เป็นกระเนาะครับก็มันจะออกเป็นขะครับครับผมอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับดังนั้นในคำว่าสังขารเนี่ยก็มันก็มีตัวรอกล้ำอยู่ครับสงกรานต์ครับเลยสังกรานติครับนะทีนี้มาภาษาไทยก็จะเป็นสังขารสังขารโดยที่ว่าตัวกะออกเพียงเป็นขะออกเสียงทัดไปทีนี้คำว่าล่องสังขารล่องเนี่ยมันแปลมาจากสังกรานติคุณครับครับสังกรานติเนี่ยเพิ่นเรียกว่ามันล่องไปมันผ่านไปครับคำว่าสังกรานติมันจะหมายถึงว่าราศีมีนเนี่ยเข้าสู่ราศีเมษครับนะคือมันผ่านไปมันข้ามไปอย่างเงี้ยครับเคลื่อนย้ายคือมันสังกรานติข้ามไปเนาะครับข้ามไปเคลื่อนย้ายไปอ่ะนะครับทีนี้ในปีใหม่เขาเนี่ยเอามาจากอินเดียนะครับครับผมนะเอามาจากอินเดียปีนี้ของอินเดียเป็นวันที่2วันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยครับสังกรานตินะครับผมสังกรานติเป็นวันที่2แล้วก็เพิ่นเล่นน้ำเล่นสีครับเอาสีมาใส่น้ำโหดกันอ๋อครับผมขอไปเพื่อว่าเอาการน้ำมาอย่างเดียวมาบ้านเฮานี่เอาสีอ๋อครับมันเปื้อนมันเหมางามครับมันเปื้อนมันเหมางามเอาการน้ำมาโหดกันเย็นๆครับอย่างอินเดียนี่เอาสีใส่ตัวอ๋อสีใส่ตัวแล้วก็ขณะสังกรานติก็เพื่อนย้ายราศีครับราศีมีนก็คือเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับผมสู่ราศีเมษก็คือเดือนเมษายนครับนะราศีมีนสู่ราศีเมษคำว่าสังกรานตินั้นมันแปลว่าย้ายไปครับครับย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษครับก็คือปีใหม่ย้ายจากปีนี้ไปหาปีใหม่นะย้ายไปปีใหม่นั่นเองครับซึ่งก็เป็นปีใหม่เหมือนกันอ๋อครับฉะนั้นคำว่าสังขารเนี่ยมันก็จึงหมายถึงว่าข้ามไปล่วงไปกำเมืองเขาจะว่าล่องครับผมล่องทีนี้ก็ว่าเงาเลยกลายเป็นสังขารล่องครับนะสังขารล่องก็คือมันล่องไปมันเปลี่ยนจากปีนี้ไปเป็นปีหน้าเนี่ยครับผมจะเปลี่ยนปีแล้วมาเป็นปีนี้ก็ทำก็แล้วแต่ครับในเดือนมีนาเนี่ยของเฮานี่เฮานับนะตามโหราศาสตร์ของไทยเนี่ยวันเปลี่ยนมันเป็นเดือนเมษาคือวันที่22มีนาคมถึงวันที่22เมษายนช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่เปลี่ยนศักราชครับเปลี่ยนเดือนของปีนี้ไปหาเดือนปีหน้านะครับครับผมทีนี้เอาตั้งแต่22เดือนมีนาคมนี้ไปครับไปจนถึงวันที่22เดือนเมษายนครับในตามโหราศาสตร์ของไทยครับคราวนี้ของพม่านาของพม่าแล้วก็ของอินเดียของไทยเนี่ยมันเหมือนกันนะครับครับมันเหมือนกันวันอาจจะไม่ตรงกันไม่ตรงครับไม่ตรงของอินเดียนี่ก็เปิ้นทำกันเดือนมีนาคมครับคือในช่วงนะวันที่22 23 24มีนาปีนี้เปิ้นมีเดือนอธิกมาศครับอินเดียมีเดือนอธิกมาศ1เดือนก็ถอยมาจาก22ขึ้นมาเป็นต้นเดือนมีนาเลยบางปีเนี่ยมันจะเป็นปลายเดือนกุมภาก็มีครับแต่ว่าปีนี้ตกวันที่2พอดีครับตกวันที่2ครับผมก็ไปถึง2เมษายนแล้วครับโอเคแค่2เมษายนก็1เดือนอ่ะ2มีนาเดือนเนี่ยมันเป็นเดือนที่ย้ายครับครับ2มีนาปีของอินเดียปีนี้ก็2มีนาไปถึง2เมษายนครับครับผมนะแล้วของไทยเฮานี่ก็เอาในช่วงของปกติมันจะเป็น22ถึง22เมษายนครับเอาช่วงระหว่างนี้โดยกำหนดตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยวันที่22ครับเดี๋ยววันที่13 13 14 15ครับนะ13 14 15นี่เป็นโบราณผ่านมาเมื่อละ
ครับมาปี2555เพิ่นคำนวณใหม่ครับโหราศาสตร์เพิ่นคำนวณใหม่ว่าเป็นวันที่14 15 16ครับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาครับแล้วก็ไปจนถึง2575อ่ะครับซึ่งจะเป็น75นะครับแล้วพอจากหั่นไปอันนี้นี่จำมาแม่นนะตอนถึงวันที่อย่างนี้ปีพ.ศ.อย่างนี้จำมาแม่นครับพอหลังจากนั้นไปเนี่ยมันจะเป็นวันที่17เท่าไหร่ครับอ๋อครับ15 16 17เลื่อนไปแถมเลื่อนไปแถมครับครับ15 16 17แถมประมาณเนี่ยประมาณ20กว่าปีเนี่ยครับประมาณ20กว่าปีก็มันจะเลื่อนไปแถมแล้วพอมันเลื่อนไปนักเข้ามันจะถอยครับมันจะถอยพลิกมา13แถม13 14 15แถมครับผมคือวันเคลื่อนย้ายของเนี่ยดวงดาวราศาสตร์ของดวงดาวครับของดวงดาวของอย่างก็บ่ว่าเพิ่นคำนวณครับผมคำนวณวันอย่าว่าเฮาหมูดองครับครับเพิ่นคำนวณของเพิ่นอย่างอีกมีตําราเดียวนี้ก็เลยไปของใหม่ครับครับผมแต่ว่าวันซื้อนี่ก็ประชุมกันที่วัดพระธาตุเจ้าสี่จอมตองครับเป็นของใหม่ของหมู่เฮานี่เพราะว่าโหราศาสตร์เพิ่นคำนวณมาใหม่ครับของเก่าของโบราณของเฮานี่ก็วันที่13 14 15ครับซึ่งมันจะอยู่ในช่วงวันที่22มีนาคมไปจนถึง22เมษายนครับคิดว่าถ้ามันเลื่อนไปก็คงจะบ่เกิน22เมษายนนะครับผมว่ามันจะเลื่อนอย่างไรผมว่าหันเพิ่นรู้กันในที่ประชุมนะครับผมมันจะเลื่อนไปทีๆกันนะครับพอมันครบพอมันเต็มที่ของมันละครับเต็มที่ของมันแล้วมันจะต้องถอยมาครับครับถอยมาเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็น13อาจจะเป็น12อาจจะเป็น10ก็บ่ฮู้ครับเพิ่นยังมายืนยันครับนะครับอันนี้อันการนี้ก็แล้วแต่ทางด้านโหราศาสตร์เพิ่นครับเพิ่นคำนวณกันเพิ่นคำนวณกันอันนี้เฮาบ่เกี่ยวละครับผมนะเฮาบ่เกี่ยวเฮาก็เพิ่นคำนวณกันมาอย่างใดเพิ่นทำอย่างใดก็บ้านเมืองทำอย่างไรเอาตกลงกันทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นครับผมตัวเบิ่นไปครับครับเอาตามมติของเบิ่นทำครับตามเบิ่นไปครับครับของใหม่นี่นะครับผมเริ่มตั้งแต่ปี2555มาครับนะครับทีนี้ที่ที่ถามตะกี้ในเรื่องของการทำบุญครับการทำบุญในวันสงกรานต์หรือวันสังขารล่องวันสังขารล่องนี่นะครับถ้าตามบ้านเฮาเนี่ยทางภาคเหนือเฮานี่มันมีเตื้อครับมามีเตื้อนั่นก็หมายถึงว่าเขาจะมีวันพญาวันพุ่นครับในเรื่องของการทำบุญครับวันพญาวันคือวันเนี้ยสมมติว่าวันที่15เนี่ย13 14 15เนาะครับแล้วก็ถ้าใหม่นี่ก็วันที่16เป็นวันพญาวันภาษาไทยเพิ่นเรียกวันทะเลิงศกครับผมทะเลิงปีใหม่วันฉลองไงนะเป็นวันเฉลิมฉลองปีนะครับเริ่มต้นปีวันมันยังไม่เริ่มเตื้อเป็นวันฉลองก่อนฉลองก่อนเป็นวันฉลองเป็นวันทะเลิงศกวันฉลองครับเริ่มต้นปีคือปักปีวันต่อไปครับปักปีนะครับวันปักปีครับครับวันปักปีนี่จะเริ่มต้นเลยครับปักปีปักเดือนปักวันปักยามครับคราวนี้โอถึงทำบุญการทำงานทำอย่างในวันสังขารล่องนี่ให้น้อยก่อนครับวันสังขารล่องเนี่ยเนื่องจากเขาคิดว่านะสิ่งตั้งหลายควรจะล่องไปตัวเองครับตั้งภาคเหนือเฮานี่ก็เลยปากันเก็บขี้เหงื่อครับผมขี้เหงื่อในเมืองเพลกวาดทำความสะอาดเพลกวาดทำความสะอาดครับว่าปูสังขารเนี่ยสังขารครับจะเอาไปมีความเชื่อกันแบบนี้มีความเชื่ออย่างอันครับมีความเชื่อกันอย่างนี้ความจริงมันไม่ใช่นะแต่ว่ามันเปิ้นเชื่อกันมาอย่างนี้มันน่าจะเป็นนโยบายของคนเฒ่าคนแก่ที่เปิ้นจะฮือละเอ็กละอ่อนเนี่ยทำความสะอาดบ้านครับผมถึงปีไหนมาก็ทำเหตุเตื้องปี365วันผ่านมาเนี่ยบางบ้านบักกวาดสักเตื้อครับครับหกแฮเบอร์แฮเบอร์นะครับในบ้านก็ดีบนเฮือนก็ดีตั้งลุ่มกระล่างกลางควงครับแฮเบอร์แฮเบอร์นะเพื่อนก็อาจจะเป็นนโยบายว่าเพื่อป้ากันกวาดกันเพี้ยววันที่12มะแรงครับแล้วก็วันถึงมาถึงวันที่13นะครับโดยเฉพาะวันที่12มะแรงเนี่ยจะเพื่อป้ากันกวาดกันเพี้ยวเอาขี้เหญ้าใส่ขวีครับใส่กุ้ยใส่ซ่าอย่างไว้ไปวางไว้ปากประตูบ้านครับนะลาไผ่บัดตันวันที่12เมื่อคืนบัดตันกับวันที่13นะวันสังขารล่องเนี่ยครับก็เฮือปากันไปเพ่วไปกวาดแล้วก็เอาไปวางไว้วันเนี้ยวันค่ําครับสังขารเนี่ยสังขารจะมาเมื่อใดหมูครับผมหมูวันค่ําเหรอครับมึงเอาไปวันค่ําไผ่เอามาคือเมื่อใดเอาไปเมื่ออันครับอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณอย่างนั้นครับแต่ผมก็คิดว่าเป็นนโยบายเนี่ยในการที่จะทำความสะอาดบ้านครับผมสั่งสอนให้ลูกหลานได้ท
ทำงานทำการได้หยุดการหยุดงานแล้วก็มาทำความสะอาดบริเวณบ้านเป็นกุศโลบายนะเป็นกุศโลบายครับผมซึ่งมันจะรวมกันทางด้านจิตใจด้วยครับการทำความสะอาดบริเวณบ้านนี่คนเฒ่าคนแก่เพิ่งสอนด้วยหรอครับผมสอนเอาอันสิ่งที่บ่ดีออกไปอย่างที่มันหัวมันหกเนี่ยออกไปรวมทั้งความชั่วความบ่ดีทางด้านจิตใจติดตัวเองนี่นะครับผมเอาออกไปด้วยเนอะนี่นะผู้สังขารญาติสังขารจะเอาไปหมดต่อไปเขาจะเป็นคนโชคดีจะเป็นคนมีความสุขครับจะเป็นคนที่บ่มีบาปกรรมอย่างดังๆครับเปิ้นจะเอาไปหมดนี่นะครับผมรวมถึงด้านจิตใจด้วยเรื่องของคุณงามความดีอย่างต่างๆความชั่วเพื่อเอาไปเหลือกับความดีไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาเล่าคนแก่เพิ่นสอนเป็นวิธีที่จะปลูกฝังครับลูกหลานได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ดีครับครับผมแล้วทีนี้ก็มันจะมีแถมวันเน่านะวันทัดมาเนาะครับวันทัดมาเป็นวันเน่าเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นคือบางทีเนี่ยเพิ่นก็คือรวมตั้งแต่วันสังขารล่องไปครับโดยการขนทรายเข้าวัดนี่นะครับผมเนื่องจากว่าวันพญาวันเนี่ยมันจะได้มีการตานเจดีทรายอ๋อครับการตานเจดีทรายในวันพญาวันเพราะฉะนั้นวันเน่าเนี่ยครับวันเน่าหรือวันเน่าเนี่ยนะมันมีประวัติเรื่องของนาง7คนนั่นเนาะที่ลูกของพญาพรหมครับลูกของพญาพรหมที่ไปตอบปัญหาการในธรรมบาลนั่นนะครับผมเสร็จแล้วมันก็พอตอบปัญหาการเนี่ยก็จะต้องถูกตัดคอไผ่การโดนตัดคอตัดหัวครับผมเมื่อถูกตัดถูกฆ่าแล้วมันก็จะเน่าครับนะมันก็จะเน่าเสร็จแล้วก็จึงถือว่าวันเนี้ยพอต่อปัญหาของธรรมบาลก้านเนี่ยครับก็เลยพรหมเนี่ยพญาพรหมเนี่ยถูกตัดหัวมีลูกสาวอยู่7คนของป้ากับเอาขันมาลองมาเอาขวางลงดินมือขวางลงน้ำครับผมไปเก็บไว้กลัวจะเป็นภัยมาได้เอาลงน้ำก่อนน้ำจะแห้งครับไปลงดินกับไฟจะไหม้จะลุกอย่างเงี้ยนะครับผมที่ไหนมันก็จะแห้งจะแล้งมาได้ครับอันนี้นะอันนี้ก็เลยว่ามันเอาไว้เนี่ยมันก็เลยเน่าครับมาเก็บไว้มาเอาไปขว้างที่ไหนลูกสาว7คนก็เปลี่ยนกันเก็บคนละวันหรือบางทีก็ที่ค้านเอาไว้มันใกล้กันลําไปครับเดือนหนึ่งมึงเอาไปเก็บเดือนหนึ่งหน่อยอย่างครับคนน่าจะไปเก็บแผ่นเดือนหนึ่งคนไปเก็บเดือนหนึ่งเนี่ยเริ่มเหมือนกันก็อาจจะเป็น2เดือน3เดือนก็แล้วแต่ลูกสาว7คนเปลี่ยนกันเก็บแล้วแต่คนมันก็เน่าอะครับครับมันก็เน่าเพราะว่าเผาบ่ขว้างนะครับก็เลยเรียกวันนี้ว่าวันเน่าอ๋อวันเน่าทีนี้ตอนหลังว่านี่ทางด้านโหราศาสตร์ก็ว่าเป็นวันเน่าครับซึ่งความหมายของวันเน่าเนี่ยมันแปลว่าใหม่ครับนวะแปลว่าใหม่ครับนวะแปลว่าใหม่หลังจากว่าสังขารล่องไปแล้วเนี่ยมันก็จะวันใหม่ก็จะเข้ามาครับผมวันใหม่จะเข้ามานวะนี่แปลว่าเนานะเขาเอาสระเอาแปลงเป็นสระเอด้วยเนาะครับผมนั่นก็เลยเป็นว่าเนาครับมีเนาแค่เขียนวอแหวนกันลันด้วยนะครับผมเนาแล้วเขียนวอแหวนกันลันคือมาจากนวะครับผมนวะนี่แปลว่าใหม่มันแปลได้สองอย่างแปลว่าเก่าก็ได้ครับแล้วก็แปลว่าใหม่ก็ได้จึงถือว่าเมื่อสังขารล่องไปแล้วเนี่ยวันถัดมาเนี่ยครับวันทันมาคือสมมติวันที่14เนาะครับผมวันที่14หรือ15ของปัจจุบันเนี่ยของใหม่เนี่ยครับก็เป็นวันเน่าครับของติดถือกันเรื่องหัวของพญาพรหมครับแล้วก็2ถ้าวันเน่าก็หมายถึงว่าวันใหม่จะเข้ามาแล้วครับมันจะเข้าสู่วันใหม่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือปากันเกียมตั้งเหนือเฮานี่เพิ่นเรียกว่าเป็นวันดาครับวันแต่งวันดาวันแต่งดาเนี่ยนะครับเพิ่นว่าสั้นๆว่าวันดาครับก็คือวันเนี่ยหนึ่งมันเป็นวันเน่าแล้วก็เป็นวันใหม่เข้ามาแล้วคือเกียมเนี่ยเกียมดาครัวดาของอย่างเอาไว้ตานวันต่อไปครับการคนซ้ายเข้าวัดก็จึงเกิดขึ้นเพราะว่าวันพวกนี้จะมีการตานเจดีทรายครับผมครับถ้ามีการตานเจดีทรายเนี่ยก็แน่นอนแล้วว่ามันจะต้องเอาทรายเข้ามาครับเป็นนโยบายของทางวัดนโยบายของคนเฒ่าคนแก่ในการที่จะให้ละเอ็กละอ่อนปากันคนซ้ายเข้าวัดครับผมมันมีเหตุผลว่าแถวน้อยหนึ่งเรื่องเจดีทรายเนี่ยครับก็คือว่าตลอดปีที่ผ่านมานี้เพื่อนว่าละเอ็กละออนก็ดีคนเท่าคนแก่คุกคู่กุคนเข้ามาวัดวาอารามครับมาทำบุญสุนทานหรือมาอย่างก็ตามครับคิดทรายเนี่ยมันติดตีนออกไปติดเกิบติดตีนออกไปติดตีนออกไปครับพอถึงปีหนึ่งเนี่ยก็เฮือปลากันเอามาทรายเนอะครับมันถึงติดเขาว่านะครับเท่าคนแก่ว่าทำแบบทรายก็ฟุ่นเนี่ยเนาะทรายก็ฟุ่นอย่างดังๆมันถึงติดออกไปครับติดออกไปแล้วก็คือเอามาทรายปีไหนเอามาเตือนหนึ่งครับมันก็เลยมาเข้าทางครับของหมู่การก่อสร้าง
ทางวัดวาอารามที่มีการก่อสร้างเนี่ยโอ้เอาน้ำพุมันน้อยไปเอามาเป็นคิวเป็นคือเนื้อใส่รถเนี่ยมาเป็นลำครับผมรถดำมาใส่รถดำมาเนื้อกับประกาศเนื้อสัทธาเอานะคิวละ350บาทเนื้อเนี่ยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้คิวละตัวได้หมดเนี่ยเอามากันเนื้อคนละคิวคนละคิวเดี๋ยวนี้เขาจะมีการสร้างศาลาวิหารกุฏิอย่างกันนะจ้างใจดีอย่างนี้นะเอาทรายเนี่ยมาไว้เดี๋ยวนี้ผมสร้างเตี้ยมเป็นอย่างเอามาไว้ก่อนเอามาเนื้อเอามาตานแล้วแปลงเจดีย์เสร็จแล้วต่อไปพอเสร็จงานปีใหม่เนี่ยเราจะเอาทรายเนี่ยก่อสร้างครับมันก็เลยได้โอกาสครับครับผมได้โอกาสเนี่ยเขาก็จะทำบุญอยู่แล้วเขาจะขนทรายมาอยู่แล้วครับใครมาได้คนก็เอาเงินมาอย่างเงี้ยเอาเงินมาเนี่ยเนี่ยมาทำบุญก่อทรายเลยบางคนมันเอามาสัก5คิว10คิวน่ะมาวางหั่นแล้วก็เอาไว้ไอ้ก๊อกน้ำคู่หน่อยน้ำคู่หน่อยวางเอาไผ่จะหอม5บาท10บาทมาหอมนี่แล้วก็ตักไปใส่ครับผมตักไปใส่เจดีย์ทรายนะก็เป็นการพุทธาไปครับก็คือเอาทุนคืนที่ซื้อทรายมาน่ะครับผมแล้วก็เอากำไห้เนี่ยเอาเป็นเข้าวัดเนี่ยไปการไปทำการก่อสร้างและทรายนั่นก็เอาไปก่อสร้างได้ตัวครับอันนี้มันตัวมาเมื่อรุ่นครับผลประโยชน์มันตัวมาเมื่อรุ่นไอ้ที่จริงๆมันก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตามความเชื่อตามความเชื่อครับแล้วก็เจดีย์ทรายนี่มีประวัติแถมก็คือว่าถ้าใครได้ตานเจดีย์ทรายเนี่ยคือเจดีย์นี่หมายถึงธาตุนะครับผมบรมธาตุของพระพุทธเจ้าการเจดีย์นี่คือว่าเอาสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใส่ครับมาใส่แล้วก็ปูจากันมันมีมาตั้งแต่สมัยเมื่อล่ะตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเขายังมาเกิดเตื้องพระเจ้าตนอื่นๆที่ผ่านมานะเป็นว่ากันอย่างนั้นพระองค์ก่อนๆครับพระองค์ก่อนๆที่อย่างนั้นพอพระพุทธเจ้าตายไปแล้วเขาก็เอาทรายมาก่อเป็นเจดีย์ครับแล้วเอาพระบรมสารีริกธาตุนั้นมาใส่ไว้แล้วก็มาปูชากันถึงบ่มีก็เอาเจดีย์นี่แตนครับผมแตนองค์พระพุทธเจ้าตัวนั้นครับผมพระกกุสันธาโกนาคมนากายนะพระกัสสปะหรือพระอย่างที่นอกอันนี้ในพัทธรกับนี้ครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยเจ้าเม็ดหินเม็ดทรายที่ผ่านมาเนี่ยพุทธเจ้าปทุมุตระพ่องอะยังพ่องที่มันมีผ่านมาแล้วนะครับผ่านไปตนเนี่ยเปิ้นจะเอาทรายเนี่ยมาก่อเป็นเจดีย์ครับตานกันยังยิ่งใหญ่โอ้ครับแบ่งเจดีย์กันขนาดนักครับสมัยโบราณนะครับผมสมัยนี้ก็เหมือนเดียวกันเอาทรายเข้ามาแล้วก็มาแบ่งก่อเป็นเจดีย์ตั้งขึ้นวัดไฟหินก็เกียมมาแล้วเนี่ยครับผมกองยุหันเอามาแล้วเตรียมไว้เอามาแล้วมีเจ้าภาพครับผมมีเจ้าภาพเขาเป็นคิวมาแต่เดี๋ยวจะมาแถมนักอยู่ครับผมมีเจ้าภาพก็เอาสั่งซื้อมาทางวัดก็สั่งซื้อครับเป็นอย่างนี้นะครับผมทีนี้การตานเจดีย์เนี่ยเขาถือว่ามีอานิสงส์นักครับคือว่าได้ปูชาพระพุทธเจ้าครับผมแต่ละพระองค์บางคนเข้ามาเนี่ยไปแปลงหลายกล่องด้วยหรอกครับผมคราวนี้ตานเฮพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนอะว่าพุทธมาโกนาคัมมะนะอย่างก็โคตมะครับกล่องนี้ตานไปเฮอันปูชามันจะตานเอามาตานเนี่ยเอาปูชาพระโกนาคัมมะนะอย่างในพระธรรมกาลไว้หน่อยครับกุสันทะโกนาคัมมะนะกัสสปะโคตมะแล้วบางตัวย่อมบางคนนะย่อมเกิดด้วยครับเอามาแปลงเจดีย์ละตานปูชาพระสีอริยะเมตไตรปูชาจะมาเกิดผู้มือได้หมูล่วงหน้าเนาะล่วงหน้าตานไว้ละครับแปลงเจดีย์ตานละครับครับคือเจตนาเนี่ยก็คือว่าเอาบุญครับครับเอาบุญเอาอานิสงส์ครับได้บุญก็คือได้ความสุขใจได้สบายใจว่าโอ้เฮาได้ปูชาพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาเอกของโลกแต่ละพระองค์เนี่ยดีอกดีใจได้ครับได้บุญได้กุศลครับได้สบายใจได้ความสุขทางด้านจิตใจอันนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญครับในการตานเจดีย์ทรายเพราะฉะนั้นวันเน่าเนี่ยครับวันเน่าเนี่ยเนื่องจากว่าจะเอาทรายมาใส่วัดเอาอย่างมาใส่วัดเนี่ย1มันเป็นวันใหม่2เป็นวันเน่าเนี่ยเอามาถมครับเอามาทับมาถมเพื่อความเน่าความเหม็นอย่างเนี้ยมันบ่ออกนี่นะครับผมไอ้เอามาทาทรายมาใส่ละสมมติว่าหัวพญาผมเนี่ยครับถ้าเอาทรายมาใส่มากรบเนาะครับเอาทรายมันมากรบแล้วกลิ่นมันจะมาออกครับอันนี้ก็แถมอย่างหนึ่งครับผมมาถมไว้เหรอครับมาถมไว้เหมือนมันเหม็นครับเหมือนมันมีกลิ่นเพราะมันเน่านะหัวพญาผมมันเน่ามันก้านมาละนะครับผมไออันนี้ก็เป็นแถมมัตติหนึ่งไว้ความเชื่ออันหนึ่งครับเพราะอย่างไรมันได้เผาเนาะครับเพื่อนมันยอมเพื่อเผาครับเอามาได้มันก็เน่าเอาละอันนี้วันโหเวลาหมดแล้วกันเนี่ยครับต่อไปได้เรื่อยๆครับผมได้ไม่หน่อยครับอันนี้วันเน่าครับวันเน่าเนาะเอาต่อไปวันพญาวันครับผมวันพญาวันเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ใช้คำว่าพญาน่ะครับใช้พญายิ่งใหญ่ก็คือ
เพื่อจะเขียนเป็นพ่อพานยอผู้หญิงเราสละอานะครับผมพระพญาวันนี่เพราะว่าวันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตครับถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนเป็นอย่างนี้ผมจะใจคำว่าพระยาครับพอรอเรือสละอานะครับพระแล้วก็ยอยักษ์สละอาครับผมคราวนี้วันเนี่ยเริ่มอ่านกับสิ่งสารสัตว์อย่างนี้นะครับที่มันเป็นอันนี้เนี่ยแม้แต่ต้นไม้เนี่ยมันกับพญาต้นไม้อย่างนี้นะครับมันก็จะใจยอผู้หญิงนะครับผมจะใจยอผู้หญิงมูมาเป็ดไก่อย่างต่างๆเนี่ยที่มันไม่ใช่คนนี่นะครับไม่ใช่คนนี่มันก็จะใจอันยอผู้หญิงเนี่ยยอผู้หญิงครับงูพญางูอย่างนี้นะครับผมเนี่ยจะใจยอผู้หญิงครับถ้าคนในพระยาเนาะครับถ้าคนเป็นพระครับพระยาครับใจยอยักษ์ครับใจยอยักษ์ครับครับผมเป็นพอรอสละอาในพระมาจากวระเนาะวระประเสริฐครับเป็นพระยาครับจำไว้ว่าถ้าเป็นคนเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยจะใจพระยาครับพระเจ้าอยู่หัวเงี้ยครับมีไปเขียนยอผู้หญิงพ่องมีมามีต้องประเสริฐครับต้องใจคำว่าประเสริฐอย่างวระเนี่ยนะวระเนี่ยก็เป็นพระเนาะครับนะวอเป็นพอพานครับผมนั่นก็เป็นพระยาอันนี้พูดถึงวันครับวันนี้ถือว่าเป็นทั้งภาคกลางนี่เพิ่นถือว่าเป็นวันทะเลิงศกครับเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่เฉลิมฉลองกันปีในมีเตื้อหนึ่งครับผมเป็นวันที่ยังมาใจเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นวันปากปีนะครับจะเริ่มต้นนะเนี่ยนะครับทีนี้จะทำมงคลครับครับสิ่งที่เป็นมงคลจะป้ากันทำในวันนี้เป็นต้นว่าขึ้นเฮือนใหม่ครับแต่งงานครับจะตานจะแปลงจะฉลองทายาทานอย่างต่างๆเนี่ยครับก็จะมักจะทำกันวันนี้ครับจะตานวันนี้แปลงกุฏิวิหารแปลงอย่างต่างๆนี่นะครับเหมือนกับเจดีย์ทรายครับผมนะเอาถือเจดีย์ทรายเป็นหลักครับเจดีย์นั่นเป็นหลักนะเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นสิ่งที่มงคลครับทำในวันนี้แล้วก็ตานขันเข้ามีการตานขันเข้าตานขันเข้าเนี่ยตานขันเข้าทั้งตานให้ตุเจ้าทั้งตานให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายครับคนเฒ่าคนแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงรับญาติพี่น้องที่ล่วงรับดาวขันไปอุทิศส่วนกุศลไว้เฮ้ครับนะแล้วก็ที่ยังบ่ตายเตื้อนี้เอาไปตานในซื้อครัวซื้อเสื้อซื้อผ้าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่นะครับถ้าเป็นทุเจ้าทุนายนี่ก็ซื้อสิ่งของที่ทุเจ้าใจครับผ้าสบงจีวรผ้าไตรอย่างไรนะเอาไปตานเอาไปบูชาครับถือว่าวันเป็นวันดีครับต้องทำสิ่งที่เป็นมงคลแล้วมันก็จะเป็นดีกับตัวกับตนครับผมแม่ดีกับตัวกับตนเฮาอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็สองสิ่งที่เขาจะทำก็คือการสะเก้าดำหัวครับผมการสะเก้าดำหัวเนี่ยตอนเจ้านี่ยังแบบใครทำกันเตื้อครับตันขันเข้าตันเนี่ยยังกันเฮียก่อนครับคนเฒ่าคนแก่อย่างเดียวแต่บางทีก็เอาลวดกันเลยครับเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปด้วยอ๋อครับอย่างวัดฝ่ายหินนี่ตอนเจ้านี่จะน้ำขมิ้นส้มปล่อยมารวมกันครับนิมนต์พระสงฆ์องค์เนรมานั่งเป็นแถวครับนะแล้วก็ตานอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตานเข้าบาตรตานฟังเทศฟังธรรมอย่างเรียบร้อยแล้วก็ส่งน้ำครับส่งน้ำนี่ก็คือการดำหัวเนี่ยประเพณีดำหัวเนี่ยครับจะเริ่มต้นจากพระพุทธก่อนก่อนครับคือว่าเริ่มต้นพุทธเจ้าฮดอาบพระพุทธเจ้าก่อนครับพุทธรูปพระพุทธรูปมาวางครับเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็นั่งต่อมาเป็นแถวครับผมนั่งต่อมาเป็นแถวแล้วก็เอาน้ำมาส่งมาอาบครับมาอาบเพื่อพระอาบเพื่อพระพุทธเจ้าก่อนแล้วสรุปพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์ยังมาวางต้นสีมหาโพธิ์อย่างนี้นะครับใครมีโดยเฉพาะหมู่ที่เขามีครูนะครับผมวันเนี้ยวันพญาวันเนี่ยเขาจะเอามาสักการะบูชาครับมีครูมีขันทรัพย์ยันนี้นะขันตรงขันตั้งอย่างต่างๆครับขันตั้งก็จะเปลี่ยนวันนี้ละครับผมเปลี่ยนวันนี้ละเอาอันใหม่เลยครับใหม่มาอย่างต่างๆที่มันเป็นมงคลกันแล้วกันครับผมที่มันเป็นมงคลเนี่ยก็จะทำกันวันนี้ครับนี่คือวันพญาวันครับเพราะฉะนั้นวันการทำบุญวันพญาวันนี่ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วจะได้บุญได้กุศลนักครับทั้งตานฮือคนเฒ่าคนแก่ทั้งตานฮือพระสงฆ์องค์เนนครับในวัดในวาอารามต่างๆครับผมอันนี้เริ่มวันนี้ไปแล้วครับครับผมเริ่มวันนี้ไปสงสารน้ำสาเก้าดำหัวนี่จะเป็นตอนบ่ายครับเป็นบ่ายเป็นต้นไปอย่างเดียวนี่เอาหมดละตั้งแต่เจ้าไปละครับผมเดี๋ยวนี้นะเขาต้องการเว้ยให้มันเซ็ตครับครับให้มันเซ็ตเว้ยสมัยก่อนเฮานี่นอกจากตอนบ่ายแล้วเนี่ยยังมีวันต่อไปแห่นะครับมันไก่นะถ้ามันไก่นะครับครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนไปแต่เดี๋ยวนี้เชียงใหม่เพิ่นทำอำนวยความสะดวกให้กับพระคณะสงฆ์คณะสงฆ์ครับครับผมจะมีรวมกัน
จะมีรวมกันทำวันที่สาวครับกำหนดไปเลยนะครับกำหนดไปเลยครับครับวันที่สาวเนี่ยต้องมาคารวะพระเถระทั่วจังหวัดเชียงใหม่ครับนิมนต์มาตนเท่าตนแก่ครับถ้ามาบ่ได้ก็แปลงขันข้าวตอกดอกไม้อย่างก็วางไว้ครับพอเสร็จพิธีนี้เอาไปที่วัดหมดเลยครับอ๋อครับเอาไปส่งที่วัดหรือมันส่งตัวแทนมาส่งพระมาส่งเนนมาครับผู้จารย์มาอย่างนี้นะครับเอามาก็รับเอาไปครับครับผมคือคารวะคือมันรวมกันที่เดียวนะได้ทั่วจังหวัดเลยครับครับได้ทั่วจังหวัดเลยพระขอตนเท่าตนแก่อย่างเนี้ยถ้ามาได้นิมนต์มาเนี่ยครับผมมาที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเนี่ยอ๋อครับมานิมนต์ได้นี่ถ้ามาได้นี่ขอนิมนต์มาโปรดลูกโปรดหลานครับหลานจะได้ซาเก้าดำหัวรวมครับให้ปันสินปันปอนรวมเลยวันเดียวครับวันที่สาวครับโอ้แล้วก็ปันสินปันปอนครูบาตนเท่าตนแก่ที่สุดอาวุโสในฮั่นนี่จะปั่นปอนจะคู่เนาะครับอย่างจังไหวเฮาบัดเดียวนี่หลวงปู่ทองเนาะครับผมครูบาทองวัดพระธาตุเจ้าสีจำตองนะครับผมนะครูบาทองสิริมังคลุนว่าพระพรหมมงคลครับผมอันเนี้ยพอถึงปีใหม่มาเปิ่นมาได้เนาะครับตนอื่นความจริงอายุนักหรือเปิ่นก็มีครับ100ปลายก็มีครับบางตนก็อายุ100ปลายนอนแก๊กๆมาบ่ได้ล่ะครับผมแต่ว่าหลวงปู่90ปลายครับ90ปลายเนี่ยมาได้อยู่ยังปีนี้ถ้าจะ96 96ครับปีนี้จะ96มาได้ครับโอ้เตียวดุ่มๆว่าท่อเป็นพระกรรมฐานหรอครับผมมาก็เป็นคนปั่นปอนปั่นโชคปั่นใจโอ้เฮ้ยครับเนี่ยพระภิกษุสามเณรที่มารวมกันนะครับมาทั่วจังหวัดเลยนะครับทุกอำเภอครับโอ้ครับมาทุกอำเภอครับมารวมกันท่านแล้วก็เพิ่นก็จะมากล่าวธรรมกถาครับเฮ้อกำลกกำลังอกกำลังใจเฮ้อสินเฮ้อปอนเนี่ยเป็นธรรมะครับหลวงปู่เปิ้นก็จะอู้ธรรมะอันนี้เป็นประเพณีที่จังหวัดเชียงใหม่ทำมาเมื่อนะครับครับผมทำมาหลายปีแล้วครับว่าเป็นเกิน10ปีมาแล้วถ้าจะเป็นสาวกว่าปีมาแล้วครับนะทำกันมาเมื่อนส่วนที่ไปคารวะตามวัดวาต่างๆก็จำเป็นต้องไปทั่วจังหวัดแล้วครับเพราะไปรวมอยู่ท่านแล้วครับก็เอาไปกันเฉพาะในเวียงนี่เหรอแต่สมมติว่าอยู่อำเภอเมืองเนี่ยก็ไปเฉพาะในเมืองนี่เหรอครับหรือว่าที่สนิทกันจริงๆเคยเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนกันมาจริงๆแต่ว่าอยู่ไกลก็ไปอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ใช่ไปถึงหมดทั่วจังหวัดหรอกครับเพราะว่าเขาได้ทำรวมแล้วครับผมได้ทำรวมแล้วก็เป็นส่วนตัวตามเคารพนับถือจริงๆครับผมอย่างวัดผมนี่ก็จะไปเฉพาะในอำเภอเมืองนี่เหรอครับเพราะในอำเภอเมืองเป็นบางวัดนะไม่ใช่ไปกูวัดนะครับเป็นบางวัดที่มีครูบาตนเท่าตนแก่บางทีเพิ่นก็มาได้มาที่ประชุมอ่ะครับที่มาได้มารวมกันครับอันนี้เป็นประเพณีที่ทำกันมาโดยตลอดครับประเพณีที่สวยงามในการสู่มาคารวะดำหัวครับเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาเนาะมันก็อาจจะมีผิดพลาดไปครับบุยปากเสื่อมพองงานนะมาชมกวนอย่างนี้นะปฏิทินยังพองครับพระเถื่อเพื่อนคนเฒ่าคนแก่หลงลืมๆเนาะครับครับเพื่อนหลงลืมๆปั่นสินพิษพองนี่นะฮะครับว่าเพื่อนนะปั่นสินพิษละตีไปว่าไปใครหัวเข้าใส่ยังใครหัวใช้เพื่อนยังใช้เพื่อนไหนยังมันบางทีแบบตั้งใจก็มีนะครับแม่นบางทีตั้งใจบางทีแบบตั้งใจมันตึงมีครับผมหนึ่งปีที่ผ่านมาถึงบ่มีก็แล้วไปก็ทำตามประเพณีไปครับครับถ้ามีเนี่ยมันจะได้ลดโทษะอะไรยังต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้หายไปครับนะได้หายไปได้บริสุทธิ์เป็นอโหสิกรรมละเป็นอโหสิกรรมกันไปครับเปิดยังมาเออเหรอโอ้เป็นอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมมันแก่นกล้าห้ามทับสวรรค์ชั้นฟ้ามหานิรบานครับว่าไปครับผมอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ดีงามครับผมของภาคเหนือของภาคเหนือของเจ้าเหนือเฮาครับของเจ้าเหนือเฮาครับทุกจังหวัดเลยครับทุกจังหวัดครับทุกจังหวัดและแถมจุดหนึ่งครับผมครับในช่วงสงกรานต์เนี่ยจะมีประเพณีแห่ไม้กั้มสลีหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยครับอันนี้มีเป็นบางวัดครับอาจจะบางท้องที่เป็นบางท้องที่เป็นบางวัดนะบางที่นี่ถือเป็นใหญ่เป็นโตไปเลยครับแห่กันใหญ่โตอย่างวัดผมนี่ก็มีเหมือนกันครับมีแต่ว่ามันใหญ่โตอย่างเท่าใดอาจจะเป็นการต้านกันเป็นธรรมดาคือประเพณีนี้เนี่ยบัดทุกวัดก็เพราะว่าเปิ้นถือกันว่าเอามากั้มไม้สลีครับไม้สลีต้นศรีมหาโพธิ์เนี่ยมันจริงๆมันก็ถึงมีทุกวัดเนาะครับส่วนใหญ่ก็ทำกันครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ทำคือเอามากั้มเฮ้เป็นการจันลงพระพุทธศาสนาของเฮานี่เฮ้มั่นคงเฮ้สถาพรเฮ้อยู่ไปตลอด5ปันวสาอย่างครับ
เป็นความเชื่อเนาะครับเพราะต้นโพเนี่ยเพราะว่าต้นโพนี่เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าครับผมเออมันอยู่ยืนยงสืบต่อไปครับนะแต่ความจริงแล้วนะอยู่ทนบัดทนเนี่ยต้นโพก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องความพืชปฏิบัติของพุทธบริษัททั้ง4ครับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่เป็นเรื่องสำคัญครับที่จะจันโลงพุทธศาสนานี่มันคงถาวรสืบต่อไปนี่ครับผมครับอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ปราชญ์โบราณหรือครูบาอาจารย์โบราณเพื่อนจะผูกไว้เพื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์ได้สอนว่าเอเจ้าพุทธเฮาพุทธบริษัทเฮาจะเนี่ยจะได้จะประพฤติปฏิบัติแบบไหนแบบไหนครับเพราะว่าเวลาเอาต้นโพมาเวลาเอามาตานเนี่ยนะเอากิ่งไม้เนาะที่จะมาหักกำต้นโพมาตานเนี่ยครับเพื่อนก็จะมีห้ำด้วยหรอครับมีห้ำตัวอย่างอันอย่างอีครูบาอาจารย์เวลามาตานเนี่ยเพื่อนก็จะสอนจะเทศจะบรรยายให้ฟังว่าเอออันเนี้ยมันเป็นปุคคลาธิฐานเนอะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีธรรมะในการปฏิบัติอย่างนี้หนึ่งความสามัคคีกันอยู่ตัวอย่างน่ะครับชาวพุทธต้องสามัคคีกันเนอะมันจึงจะรักษาพุทธศาสนาเขาไว้ได้ครับแล้วก็ศีลสามัญญาตาเนอะนี่นะครับต้องมีศีลอย่างเสมอกันต้องมีศีลอย่างน้อยๆก็ใกล้เคียงกันครับศีล5ศีล8ศีล10อย่างต่างๆอาจจะผิดจะพลาดไปพ้องแต่ว่ามันอยู่ในใกล้เคียงกันครับมันจะได้กลมเกลียวกันฮักกันครับผมแล้วก็ทิฏฐิสามัญญตาครับนะต้องมีความหันที่ถูกต้องกันเนอะครับมาไอ้ที่มันบ่เหมือนกันมันนั่นก็ฮือมาลงมติฮือมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฮือปฏิบัติตามกันครับเอาบ่ฮือขัดแย้งบ่ฮือขัดแย้งกันขัดแย้งได้แต่ว่าต่อผลสรุปแล้วต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตกลงกันครับต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราทิฏฐิสามัญญาตาครับต้องมีทิฏฐิที่ใกล้เคียงกันเสมอกันสัญญานี้สำคัญอย่างครูบาอาจารย์พวกจะสอนเนี่ยท่านจะสอนถึงสัทธาญาติโยมสอนถึงพระภิกษุสามเณรอันที่ไม่กั้มเนี่ยมันเป็นบุคคลาธิฐานว่าเออเอามาแล้วเนี่ยมันเป็นการจันลงจิตใจทำมือจิตหมู่เฮานี่ได้บุญได้กุศลแล้วปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครับนะครับนี่สำคัญครับเฮ้เป้าหมายบ่ได้ออกไปนอกเส้นทางมุ่งเป้าคือพระนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเนาะครับแม่นครับแม่นครับครับบ่ฮือผิดทางบ่ฮือหลงทางบ่ฮือหลงทางครับผมก็มีกุปีก็มาเตือนจิตเตือนใจกันไปตลอดอย่างเงี้ยครับผมเพราะนั้นอย่างวัดพระธาตุเจ้าสีจอมทองนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมเคยไปร่วมวัดครูบาทองนะครับผมครูบาทองสิริมังคโลหรือหลวงพ่อพระพรหมมงคลเนี่ยครับท่านเจ้าคุณนะสุวรรณเมธีนะครับอาจารย์แสวงครับเพิ่นจะออกไปประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนเฮือศรัทธาญาติโยมมาร่วมกันครับนะเป็นเจ้าภาพผมเนี่ยได้นั่งรถตัวเพิ่นไปปีนี้ผมไปเตื้องไปร่วมนะครับร่วมไปนั่งรถตัวเพิ่นโอ้เพิ่นอู้เก่งเนาะครับโอ้ศรัทธาญาติโยมออกไปเนี่ยเอาต้นไม้สลีอย่างไว้แห่ด้วยนะครับเพิ่นก็อู้ไปนั่งในรถอู้ไปศรัทธาญาติโยมก็มาให้มาหอมกันเอาสตางค์มาหอมหรือว่าเอาสิ่งของอย่างมาหอมนี่นะครับแล้วก็โอ้ตั้งแต่พักเขาตอนหนึ่งอ่ะพักตอนแรกนะเพราะจนค่ำมุ้นนะครับแห่อย่างเซ็ตจนค่ำครับเพิ่นกับประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยพี่เข้ามาวัดจริงเอามาตานครับครับแล้วก็อู้ธรรมะตัวเวลาเพิ่นไปนำขบวนแห่ครับแห่หลวงพ่อเจ้าคุณสุวรรณเวทีนะครับแล้วเพิ่นจะอู้ธรรมะเอาอู้เรื่องความสามัคคีอู้เรื่องธรรมะอย่างต่างๆที่จะทำให้จันลงพระพุทธศาสนาของเขาเนี่ยครับว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นฝากไว้ฝากศาสนานี้ไว้กับพุทธบริษัทเนอร์อย่างเงี้ยครับผมท่านเจ้าคุณพระกิจโอ้ไปครับบริษัท4เฮาเนี่ยจะต้องมีความสามัคคีกันจะต้องมีศีลเสมอกันอย่างต่างๆนั่นก็อู้ไปครับผมคนทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันทั่วครับครับมันก็อาศัยกันนะครับครับผมอาศัยประเพณีนี้เตะทำไปโดยบรรยายทำไปโดยคนทั้งหลายได้ฟังก็นำไปปฏิบัติครับผมถูกต้องครับผมส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นทำประจำปีใหม่นะครับประจำปีใหม่ครับครับทางโบราณเนี่ยก็จะเป็นทำปีใหม่เมืองทำเมืองกันครับทำเมืองที่จะเทศปีใหม่เมืองนี่มันจะมีปัจจัมอยู่หั่นผูกหนึ่งครับก็คืออานิสงส์ปีใหม่ครับอานิสงส์ปีใหม่ซึ่งมันจะมีการเล่าถึงประวัติเรียกว่ามันจะมีการทำนายทายทักค่ะพยากรเนาะพยากรการพยากรทำนายทายทักอันนี้มันสืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ครับศาสนาพราหมณ์อย่างเดียวเนี่ยในพระราชวังเพิ่นทำกันนะครับอย่างก็ปีนี้จะเป็นอย่างอันจะเป็นอย่างอี้นะครับสมมติว่าวัน
แลกนาขวัญมีเสียงทายพระโคอย่างทายเอาพระโครมาอย่างไม่นะครับผมอย่างของทางภาคเหนือนี่มันจะมีก็คือว่าทำที่เขียนไว้ในปีใหม่เนี่ยปีนี้นาคขึ้นน้ำกี่ตัวครับผมไอ้นาครับถ้านาคขึ้นน้ำเนี่ย7ตัวก็5ตัวก็มันนาคปีนี้ฝนจะตกหนักเน้อครับถ้านาคขึ้นน้ำน้อยฝนก็จะตกน้อยปีนี้จะแห้งแล้งเน้อครับนี่นะเพื่อการทำเกษตรมันเพิ่นจะว่าไว้ในว่าไว้ในธรรมนะครับครับผมว่าไว้ในธรรมมันก็จะมีติดจันการผู้พัดสุขเสาเนาะครับวันพญาวันไปวันหยังครับพระเขาก็จะดูแล้วเอ้ยสังขารล่องสังขารล่องวันไหนสังขารล่องไปวันใดครับมันจะเกี่ยวข้องกับครับอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ครับผมก็มันจะเป็นอย่างอันอย่างเน้อคนที่จะออกจากบ้านเฮ้อออกทิศนั่นเนอะนี่นะครับผมวันเสียวันดีเสียวันดีวันเน่ามันเป็นวันหยังครับแล้ววันพญาวันเป็นวันหยังครับปีเป็นวันหยังนี่นะครับผมก็จะเขียนไว้ในธรรมหันครับผมแล้วหมอดูทั้งหลายกับป้ากันคัดหลอกออกมาเอามาทำนายทายทักอย่างก็ว่ากันไปเป็นพยากรณ์ศาสตร์ไปครับกับปุณานพระอาจารย์อย่างนี้นะครับให้เอามาจากหมู่เนี่ยครับมาจากในธรรมเนี่ยมาว่าธรรมนี้เพิ่นก็จะเน้นเต็ดเนาะวันพญาวันน่ะครับผมตอนบ่ายก็จะเน้นเต็ดเขาก็จะคาดฟังมันไปวันอย่างแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับผมบางทีมันก็แม่นเหมือนกันนะคนเกิดปีนี้จะเป็นไม่พ้นอุถึงเรื่องวันพญาวันเป็นวันอย่างนี้นะแล้วบนท้ายว่าอย่างอันนี้นะครับบางทีมันแม่นเหมือนกันครับเรื่องฝนตกเรื่องอย่างต่างๆอะไรเนี่ยครับปีนี้ฝนจะตกนักปีนี้ฝนจะตกน้อยอย่างเงี้ยครับผมน้ำจะนองเนยอย่างปีนี้น้ำมันนองเนยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันเป็นความเชื่อที่เพิ่นเขียนไว้เนาะในโบราณครับทำอันนี้ส่งปีใหม่ครับอันนี้ส่งปีใหม่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นที่ท่านอาจารย์พระครูได้เมตตาบอกกล่าวอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ถึงประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์ว่าในด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอย่างเป็นจะได้พ่องประเพณีการที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นจะได้พ่องแล้วก็พิธีกรรมแต่ละอย่างของเจ้าเหนือล้านนาเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่ปาดทั้งฝ่ายพระพุทธศาสนาคือพระมหาเถระสืบทอดกันมาก็ดีเจ้าบ้านก็ดีเพื่อนได้ปลูกฝังไว้เพื่อที่จะเป็นแนวในการที่จะดูแลสังคมก็ดีดูแลชุมชนพี่น้องหมู่บ้านดูแลพระศาสนาเฮ้ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยอาศัยลักษณ์ของทานศีลภาวนาก็ดีของศีลสมาธิปัญญาก็ดีประเพณีทั้งหลายเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะต้องเข้าไปถึงการเรียนรู้ที่เกิดปัญญาในการดำรงชีวิตของคนเมืองเจ้าเหนือโดยอาศัยการเริ่มต้นของปีใหม่เป็นการตั้งเก้าหรือตั้งต้นที่จะดำเนินชีวิตในปีนั้นๆนะครับถ้าเริ่มต้นดีตลอดปีก็จะมีจกมีใจครับผมดีไปตลอดครับผมก็ต้องขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูปริยัติญาณุศาสตร์นะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดไฟหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมที่ได้เมตตามาพบปะกับญาติโยมท่านผู้ชมในรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาเจ้าเหนือในวันนี้นะครับผมก่อนที่จะจบรายการขอหลวงพ่อได้เมตตาฝากข้อคิดสักเล็กน้อยหรือจะเป็นปอนกำเมืองก็ได้ครับผมน่าสำหรับข้อคิดที่จะให้แก่ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัตินำไปคิดนำไปพิจารณาอันนี้ก็คือเรื่องสำคัญที่ได้กล่าวไปแล้วในนี้มาเป็นการสรุปก็แล้วกันเนาะครับผมนะเรื่องของการนำเอาบุคลาธิฐานต่างๆที่ได้นำมากล่าวอย่างเรื่องของต้นโพครับไม่กำกิ่งโพกะเรื่องการตานเจดีไซน์ครับเนี่ยเอาคติธรรมที่เกิดจากการเจอเกิดจากการกระทำนี้นะไปปฏิบัติครับครับเอาไปปฏิบัติอย่างเป็นต้นว่าให้มีความสามัคคีกันครับนะให้มีศีลเสมอกันครับแล้วก็ให้มีความคิดความหันเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันปรองดองสามัคคีกันในสมานฉันท์อย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเขามีความเจริญมั่นคงครับสืบต่อไปครับครับผมครับขอบคุณหลวงพ่อครับผมที่เมตตาท่านผู้ชมก็คงจะได้รับฟังข้อคิดสิ่งละอันปละน้อยที่เป็นสาระประโยช
ว่าการที่ไปทำบุญปีใหม่เจ้าเหนือนั้นเราจะต้องทำโดยมีความรู้ว่าเปิ้นทำมีเหตุมีผลจะใดแล้วก็ทำไปแล้วเกิดประโยชน์อย่างเกิดขึ้นบ่ได้ทำแบบงมงายเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่โบราณเปิ้นได้สร้างกันมาได้ยึดถือปฏิบัติกันมานั่นเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลบ่ได้ทำไปด้วยความงมงายดังนั้นก็ได้นำมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับรู้เพื่อที่จะได้ส่งต่อฝากลูกฝากหลานให้ได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นมรดกของคนเมืองเจ้าเหนือทั้งทางพระพุทธศาสนาและทางสังคมเจ้าเหนือให้ยืนยาวต่อไปอย่างมีคุณค่าเพราะว่ามรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงเอกลักษณ์และอารยธรรมอันดีงามที่จะบ่งบอกถึงว่าเฮาท่านทั้งหลายเจ้าเหนือนั้นเป็นคนที่มีอารยธรรมที่ดีงามมีประเพณีวัฒนธรรมที่ยาวนานเป็นผู้ที่บ่ใจบ่มีธรรมเนียมบ่มีวิถีปฏิบัติก็จะเป็นที่มีคุณค่าและช่วยกันรักษาสืบทอดต่อไปได้เพราะนั้นก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้ในโอกาสนี้รายการข่าวพระพุทธศาสนาเจ้าเหนือของเราในวันนี้ก็คงจะหมดเวลาต้องลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในวันหน้าหรือโอกาสหน้าก็จะได้นำสาระดีๆมาฝากแก่ท่านผู้ชมแถมครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขอเจริญพร